สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับมาแล้วนะครับไลเดนเซอร์นะครับสำหรับวันใหม่วันนี้นะเดือนใหม่นะเดือนพฤศจิกายนนะครับพุทธศักราช2558นะครับก็วันนี้จะเปิดแน่นอนนะก็คือตัวกาชานะครับ200นะครับหรือว่าอะไรที่มันมีนั่นแหละนะผมมีแค่300รูบี้เท่านั้นแหละนะครับได้อะไรก็ได้เท่านั้นเลยนะครับก็ถ้าใครยังไม่โหลดแอปกิจทีวีผมนะก็เชิญโหลดได้นะครับในมือถือผมก็เข้าไปใน Google Play นะครับแล้วก็พิมพ์ว่ากิจทีวีนะครับมันก็จะมีอันนั้นแหละนะครับทำไมถึงอยากให้โหลดนะก็คือมันจะมีตัวใหม่มันจะทำให้สามารถหาวิดีโอผมได้ง่ายขึ้นนะครับอะไรนะเด็บอัปเดตสุดอยู่ข้างบนสุดนะครับโอเคนะครับลิมิเต็ดแล้วนะครับมาแล้วนะครับลิมิเต็ดเซ็งพวกลิมิเต็ดจังนะครับแต่ต้องดูครับว่าดีหรือไม่ดีนะครับ Sauri Ultra Machine Ultra Machine นะครับ300รูบี้เหมือนกันพอดีเลยมี300กว่าครับดีแล้วนะที่ไม่เปิดฮาโลวีนนะเมื่อวานครับจะได้มีนะครับไม่งั้นผมไม่มีซวยเลยนะครับวันนี้นะครับก็จะไปเปิดอาชานะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเล่นดาบ289ต่อนะครับมันจะมาทำอะไรเนาะโอเคครับผมจะมาดูอ๋อจะมาดูนะว่ามันมีที่ว่างพอหรือเปล่านะตอนนี้มันก็มีแค่186เองนะแปลว่าก็มีที่เยอะนะครับโอเคครับไปเลยไหมกระชากครับผมไม่อยากไปดูสกิลนะของตัวใหม่ก่อนนะเพราะเพื่อนๆ น่าจะมีบางคนเพื่อนของผมน่าจะมีแล้วครับแต่ว่ายังไม่อยากไปดูนะครับก็เพราะว่าเนี่ยนะตัวนี้นะครับเพราะว่านะครับเดี๋ยวมันให้เราได้จะดีกว่านะโอเคครับไปเปิดกันครับฮะมันมีตัวใหม่แค่กี่ตัวเองมันมีตัวใหม่แค่ตัวเดียวเท่านั้นหรอที่เหลือเป็นตัวธรรมดาหรือโอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยตัวใหม่มีแค่ตัวเดียวเองนะครับอยากไปดูก่อนไหนตัวใหม่ประกาศเงียบเลยเพลงหายนี่นะครับ1111นะครับวันของซุปเปอร์เรียวนาประกาศอัปเดตวันที่1พฤศจิกายนครับมีตัวเดียวจริงด้วยนะครับลิมิเต็ดนะครับแล้วก็อันนี้นะครับสเปเชียลการ์ดชาครับรุ่นลิมิเต็ดครับท่าอะไรวะไม่รู้จักครับอีเวนต์เปิดตัวสเปเชียลการ์ดชาครับอันเดียวกันนี่หว่าจัมโบ้แมชชีนเมกาแมชชีนอัลตร้าแมชชีนนะครับอันตร้าแมชชีนนะครับโอเคครับโอเคโบนัสรูบี้นะครับอันนี้ไม่ได้ครับมันเหมือนตัวอะไรสักอย่างต้องไปดูข้างนอกมีภาพเล็กเกินไปนะทำไงหมอว่าไม่รู้จบได้เกิน1ล้านนะครับก็รับไปเลยซุปเปอร์เรียนาร์ด6ดาวเออนี่น่าสนใจฮะเคลียร์6สเตจ6นะครับดวงดาวเห็นเวทมนต์ผู้ไม่หลับไหล50ครั้งครับสเตจ6ดวงดาวโอ้อันนี้ยากมากนะครับดวงตาเวทมนต์ผู้ไม่หลับไหลนี่ยากมากนะครับยากมากๆนะครับผมก็ยังไม่ผ่านนะครับไปดูแป๊บนึงตัวนี้นะมันเหมือนตัวอะไรเซลลี่อยู่ในหัวบราวน์นะครับหัวบราวน์แมชชีนครับเครื่องจักรบราวน์นะครับน่าสนใจมีหัวมันต้องยิงเอาแน่เลยมันต้องยิงเอาแน่เลยเวลาไปเปิดกันครับเราต้องการเปิดไหมนะครับช่วยผมรุ่นไปซะทุผมเปิดมาไม่ค่อยได้ตัวดีเลยตั้งแต่ 3-4 เดือนก่อนแล้วนะครับหวังว่าเปิดครั้งนี้มันจะช่วยอะไรเราได้นะครับนะไปแล้วรุยส์นะครับไม่ดีเลยนะครับตัวนี้ไม่เลยครับเลย11ตัวไปเลย AT 32ตัวนี้ผมมีแล้วตัวหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ขั้นเต็มนะครับเดี๋ยวไปอัพขึ้นไปนะครับเพราะตัวนี้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันยิงไกลมากนะครับแล้วก็มันเป็นท่าสตันนะท่านหัวหน้าถ้าไม่ตายมันไปเลยยังไม่ได้ตัวไหนดีเลยยังไม่ได้ลิมิเต็ดเลยแต่มันบอกว่าเพิ่มนู่นเพิ่มนี่หลายอย่างเพิ่มอะไรอะซุปเสริมลิโอนาร์ดบ้างล่ะเพิ่มรุ่นลิมิเต็ดบ้างล่ะโน่นนั่นนี่อะโอกาส3 พุ่ง 3 เท่าโอ้โ
สี่ตัวเรายังไม่ได้อะไรที่เป็นแก่นสารจะไม่ได้อะไรที่ดีเลยนะครับจะดีเพียงพอจะอุตส่าห์เปิดนะเก็บตั้งนานนะ300เนี่ยถ้าเดือนต่อไปเก็บไม่ได้300ผมตายแน่เลยแซลลี่สายเถื่อนมีตัวหนึ่งแล้วนะครับแซลลี่สายเถื่อนตัวนี้นะครับแล้วมันพอได้หรือมั้งตัวเรายังไม่ได้อะไรเลยเลยกี่ตัว6ครึ่งหนึ่งละครึ่งหนึ่งละเหลือครึ่งหนึ่งเหรออะไรมาแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแซลลี่เมกาแมชชีนครับก็ไปดูท่ามันก่อนนะครับว่าดีไม่ดียังไงนะครับถ้าดีนี่ผมอัพแน่นอนนะเป็นขั้น7นะเพราะว่าดูๆแล้วมันน่าจะเป็นตัวยิงครับมันต้องเปิดปากมาผมปุ้ยผมน้ำลายแน่ๆเลยนะแซลลี่ตัวนี้แล้วแซลลี่โคตรเท่ข้างในนะใส่แว่นด้วยนะครับแต่แซลลี่ไม่ให้เป็นผู้หญิงหรอทำไมใส่แว่นแบบนี้ทำไมไม่ใส่แว่นตาดำหรือแค่ได้6ดาวมันคือตัวหนึ่งนะครับโอเคครับเอามาแย่ๆนะครับเอาตัว7ดาวตัวเดียวพอไม่ก็8ดาวไปเลยนะครับแค่นั้นแหละนะครับอะไรโอ้โอเคตัวนี้ไม่ดีเลยครับหาเก็บได้ตามด่านทั่วไปนะด่านพิเศษนะชิๆนักฆ่าผมขอตัวที่มันดีๆหน่อยก็ได้หรอตัวอื่นนะครับที่ผมมีแล้วอ่ะเอา7ดาว8ดาวอ่ะเอามาให้หน่อยโอ้ตัวสุดท้ายแล้วเรารอบต่อไปนะจะได้ตัว8ดาวหรือ7ดาวหรือซุปเปอร์ลีโอนาร์ด7ดาวก็ได้อ่ะขอสาถูกไปได้นาซุปเปอร์ลีโอนาร์ด6ดาวเครียดเลยเครียดเลยพอดีนะผมมีตั๋ว10อันนะครับเปิดอันนี้ไปเลยแล้วกันนะครับเนี่ยอันเนี้ยเผื่อได้ซุปเปอร์ลีโอนาร์ด8ดาวนะครับมาอันนึงไปเลยโอ้โหเยี่ยมมากครับได้ซุปเปอร์ลีโอนาร์ด7ดาวโอ้เยี่ยมดอกเยี่ยมกระเทียมดองครับไปดูกันนะครับว่าตัวใหม่ของเรามันใช้มันมีท่าอะไรครับนี่แหละนะครับตัวนี้แหละนะครับโจมตีด้วยสายฟ้าเหมือนไม่แรงเลยโจมตีด้วยสายฟ้านะพิ้วครับนี่ดูเหมือนกับว่าแรงหรือเปล่าไปเราไปรวมกันแป๊บนึงนะครับรวมซะก่อนนะครับแล้วเราค่อยผมต้องหาเวลาไปอัพก่อนนะพวกนี้นะที่จริงสายเถื่อนก็ดีนะมันสแปซแรงนะครับแม็ก 90,000 แล้วพลังก็เยอะนะว่าใช้เยอะไปหน่อยเนี่ย AD ที่ผมว่าผมมีละมันเป็นตัวที่ยิงไกลมากนะว่าจะเป็นท่าสายฟ้าแต่มันสตันนะตั้งประตูเป็นกลุ่มด้วยครับแต่ยิงแต่มันยิงธรรมดาเป็นยิงธรรมดานะครับมันไม่ได้ยิงเป็นสปายนะครับยิงโดนตัวเดียวนะครับนี่ครับมีซุปเปอร์ลีโอนาร์ด6 7ดาว2ตัวละรอดูว่าจะอัพอะไรครับตอนแรกผมกะว่าจะไปเนี่ยอะไรวะซุปเปอร์ลีโอนาร์ดผมว่าจะไปอัพไปเนี่ยลืมละไม่เป็นไรนะครับมังกรนะมังกรนะครับผมก็คิดดูอยู่ว่าโจมตีด้วยสายฟ้ามันจะดีไหมนะครับถ้าโจมตีด้วยสายฟ้ามันดีผมก็อาจจะเอาก็ได้นะครับลุยส์นะครับตัวนี้ก็มีไปแล้วนะครับตัวนี้น้องตัวนี้ก็ตัวนี้ดีอีกนิดนึงครับอย่างน้อยก็ได้มาเพิ่มอีกตัวนึงก็หัวอัพไปนะอยากได้ซูเปอร์มาสเตอร์นะครับเพราะว่าถ้าตัวนี้ซูเปอร์มาสเตอร์มันจะวิ่งมันจะไวนะครับมันจะมาไวขึ้นมันรีไวขึ้นนั่นเองนะต้องการสิ่งนั้นแหละนะครับสำหรับด่านที่289ไม่น่ามีปัญหามากนะเพราะมันเป็นด่านแรกของแผนพื้นที่ใหม่นะมันไม่น่าจะยากมากนะปกติมันง่ายกว่าด่านเมื่อกี้นะครับเปลี่ยนตัวกันครับน่าจะครบแล้วล่ะน
าวิกโยธินตี 90,000 เลยหรอตีแรงอันนี้ไปไหมเขาจะตีแล้วนะเอาลุยส์ไปวิ่งแล้วกันจะมาช่วยได้แค่ไหนนะครับอ้าวเดี๋ยวอะไรรอนนะครับรอน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 นะครับว่าไม่ต้องเอาเต็มไม่ต้องเอาเต็มขบวนก็ได้ก็น่าชนะครับลองหลายๆแบบจะได้ดีนะครับมีคนบอกว่าให้ผมเอาไอ้นี่ออกครับมงนะครับสุดเจ๋งครับเพราะว่านะครับมันตีสเปรสสั้นมากนะมันตีสเปรสสั้นมากก็เลยมีคนบอกให้ผมเอาออกนะผมก็คิดๆอยู่แบบนี้น่าจะออกดีหรือเปล่าก่อนอื่นที่เราไปตีนะครับเอ้ยเราไปตีก่อนแล้วกันแล้วก็ไปดูนะว่ามันมีท่าอะไรนะครับอันนี้ดูไปแล้วนะครับเรานะครับเก็บเพื่อนไม่น่ายากมากไม่น่ายากใหญ่นิดนึงนะครับดูซิว่ามันตีแรงหรือเปล่าประชิดเลยเว้ยโอ้โหใช่ได้ศัตรูตีแรงใช่ได้นะตีที2ล้านนะครับเห็นไหมพลังฐานผม5ล้าน5ตีทีครึ่ง1ตีแล้ว2ล้านกว่าตัวไหนก็โดนตีตายหมดนะครับแบบนี้ไปแล้วเอาใหม่จะดูพลังฐานผมใหม่พลัง5ล้าน5นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะ5ล้าน2นะครับนะดอง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 โอ้โหตายไปครึ่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหมีเซลลี่สายเถื่อนผมกำลังจะตีตบมือมาเท้ามันจะฟาดลงโอเคครับก็ได้เงินไปได้นะน่าจะยังไม่ยากมากไปแล้ว290นะต่อไปครับโอ้เลยไกลไปคนไทยยาวไกลนะครับดูสิว่าตัวใหม่นะครับจะมีท่าอะไรบ้างนะยังไม่มาไว้เพื่อนเราเร็ว98แล้วนะครับโจมตีด้วยสายฟ้านะครับโจมตีไม่แรงเท่าไหร่นะดูแล้วสุดๆประมาณ200,000เองแล้วก็สายบาลานซ์นะครับแต่ว่ามันต้องเทพที่ท่าของมันแน่ตีธรรมดาสูงสุด 200,000 สายบาลานซ์ด้วยแต่ว่าถ้าโจมตีด้วยสายฟ้ามันจะแรงแต่ว่าชื่อมันแบบโจมตีด้วยสายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมดูแล้วแบบเฮ้ยพลังโจมตี 200% พื้นที่นะครับโอ้เป็นตัวสตันสามวินะครับสตันทั้ง3วินะใช้ได้นะจะดูตัวอื่นว่าสตันนานขนาดไหนตัวนี้ไม่สตันเพิ่มความเร็วอยากได้ยุตัวนี้ผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมถ้ามีคนเล่นสายนินจาตัวนี้ใช่ไหมเจ้านักดาบเนี่ยใช่ไหมมันจะอะไรวะพอออกจากฐานปุ๊บมันก็ใช้ท่าเลยนะครับแต่ว่านะตัวลุยส์ของผมนะครับมันไม่ใช้ท่านะครับไม่รู้มันเป็นบ้าอะไรนะครับก็เลยงงมากเลยตัวนี้สตันกี่วินะลงหัวใจมังกรสตันแค่1วิเองนะครับมันก็เลยน้อยนะครับประมาณนี้แหละนะครับแล้วตัวนี้ตีด้านหลังได้นะก็เป็นตัวที่ดีมากนะครับโอ้โหตี 250,000 เลยเหรอขั้นเทพสุดโอ้ตีแรงซื้อว่าเลยออสนะปะเราไปหาต่อสู้กันครับดูนะครับว่าหลุยส์ของผมมันจะไม่มันจะไม่ใช้ท่านะครับเดี๋ยวก่อนนะแม็กมันไม่ใช้ท่าเลยมันต้องเจอศัตรูก่อนถึงจะใช้นะครับ
เนี่ยมันไม่ใช่นะครับถ้าเป็นตัวอื่นมันวิ่งมาก็คือชายฟับเลยแต่ผมก็เลยแปลกใจนะครับคู่สาอัพมาเพื่อสิ่งนี้นะลุยส์เอ้ยครับผมเซ็งมากเลยโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้นะครับก็เปิดมาอยู่รอดปลอดภัยนะครับเปิดกัจฉามาได้ดีนะครับก็ผมก็คิดว่านะครับรอบนี้นะครับโชคอยู่ที่กลางๆนะเพราะว่านะได้ตัวลิมิเต็ดมาก็จริงนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ตัวดีมากแต่ยังดีที่ได้ตัวลิมิเต็ดแล้ว7ดาวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวลิมิเต็ด7ดาวดูนะมีอะไรนะดูนะผมมีตัวนี้ใช่มั้ยลิมิเต็ด7ดาวตัวนี้ใช่มั้ยใช่มั้ยตัวนี้ตัวนึงใช่มั้ยครับเสร็จแล้วยังไงต่อ7ดาวปุ๊บผมซูเปอร์เรียวนาด7ดาว2ตัวใช่มั้ยใช่มั้ย2ตัวนะ2ตัวนี้ตัวนี้ครับตัว6ดาวนะผมเอาไปทํา7ดาวครับโดยใช้ซูเปอร์เรียวนาดผมที่มี6ดาวผมมีหลายนะครับน่าจะทำตัว7ดาวได้ตัวนึงครับแม้1 2 3 4 5 6ผมมี6ตัวทําได้ตัวนึงนะแปลว่าผมเหลือซุปเปอร์ลีนา7ดาวอีก1ตัวนั้นผมจะได้ตัว8ดาวนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับผมกิตติสันนะครับมีอะไรก็ Subscribe Like Share เมนนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าแชร์เพื่อนนะครับที่ใช้ Facebook นะ YouTube อะไรอย่างงี้นะครับก็ง่ายๆนะครับ Subscribe ผมก็พิมพ์กิตทีวีนะครับตรง Facebook นะก็จะเจอแฟนเพจนะครับหรือว่ากิตทีวีใน YouTube นะก็จะเจอSubscribe ครับchannel ผมนะครับประมาณนั้นแหละนะครับมาเจอกันใหม่จริงครับในวิดีโอข้างหน้านะไปลืมรับเสื้อผมก็ยังมีนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับเดี๋ยวไปสวัสดีครับ